สวัสดีน้องนนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูครับคณิตออนไลน์เช่นเคยสําหรับคลิปนี้นะครับครูกรับก็จะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์โอ e เน็ตมหกปี63ซึ่งเป็นข้อที่29เรื่องความน่าจะเป็นนะฮะข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยออกหลายข้อเหมือนกันทีนี้มันจะถาม2แบบแบบแรกก็คือถามจํานวนเหตุการณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กี่วิธี แบบที่2ก็คือจะถามว่าความน่าจะเป็นนะฮะมันจะถาม2แบบอย่างนี้ซึ่งบางครั้งบางปีเนี่ยเรื่องความน่าจะเป็นก็อาจจะต้องผสมกับเรื่องเซตที่เขียนวงจําได้ไหมเขียนแผนภาพเป็นไอยเลอร์แต่ตอนนี้ข้อนี้เนี่ยข้อย9ิบเ้านี่ยมันง่ายมากครับน้องๆง่ายจนทําเสร็จแล้วอะ่ะไม่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันถูกนะมันง่ายจริงๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยครับ ข้29นะครับน้องๆเขาบอกว่าตารางแสดงผลการสำรวจจำนวนวันที่ออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์น้องๆดูคำนี้ดีๆนะฮะเขาบอกว่าเขาสำรวจอะไรครับจำนวนวันที่ออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์ก็แสดงว่าจำนวนวันทั้งหมดเลยนะเขาสนใจที่จำนวนวันทั้งหมดเนี่ยให้เป็น sample space นะครับ น้องๆอาจจะงงว่าทำไมกูก็ต้องย้ำตรงนี้มากๆนะฮะคือบางครั้งบางข้อเนี่ยน้องๆเข้าใจไหมว่า sample space เนี่ยมันสับสนได้ข้อนี้กูกอบก็เลยพยายามย้ำให้ชัดๆว่าคำว่า sample space สำหรับข้อนี้เนี่ยคือจำนวนวันในการออกกำลังกายซึ่งไม่ได้แบ่งตามกลุ่มย่อยเล็กๆนะฮะโอเคเขาอ,อาจจะแบ่งข้อมูลมาเป็นกลุ่มย่อยเล็กๆแต่ถามว่า sample space คือแค่ไหน sample space คือเทียบกับทั้งหมดนี่แหละนะครับทั้งตารางอ่ะมาดูต่อนะครับเขาบอกว่าจำนวนวันที่ออกกำลังกายต่อสัปดาห์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นน้อยกว่า3วัน3 5ถึงวันแล้วก็มากกว่า5วันแล้วก็แบ่งกลุ่มย่อยเป็นปริญญาตรีแล้วก็สูงกว่าปาริญญาตรีนะครับทีนี้ถามว่า sample space คือตรงไหนละ่ะ sample space ก็คือทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็คือจำนวนคนทั้งหมดนี้ นะน้องๆสังเกตอะไรไหมว่าจำนวนคนทั้งหมดเนี้ยมันไม่ใช่ส่วนที่ซ้ำกันเลยเช่นเช่นลองคิดตามค,ครูกอันะถ้าเราอยู่ตรงปริญญาตรีและออกกำลังกายน้อยกว่า3วันเราอยู่ในนี้เราอยู่ใน45คนเราจะไปอยู่ในนี้ด้วยได้ไหมเราจะไปอยู่ในกลุ่มที่สูงกว่าปริญญาตรีและออกกำลังกาย3-5วันได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครูครับกำลังพยายามจะบอกว่าถ้าเราอยู่ใน จุดใดจุดหนึ่งของข้อมูลเนี่ยมันจะไม่มีการไปอยู่ในอีกจุดหนึ่งของข้อมูลคืออยู่ที่ไหนก็อยู่ไปเลยที่หนึ่งฉะนั้นข้อมูลเนี่ยมันไม่ซ้ำกันเข้าใจไหมครับข้อมูลที่เห็นอยู่นี้มันไม่เหมือนเซ็ตไม่เหมือนเซ็ตคือมันไม่มีส่วนที่ซ้ำกันนะครับดังนั้นดังนั้น sample space หรือจำนวนนักศึกษาที่ถูกสำรวจทั้งหมดมีกี่คนครับนั่นก็คือรวมหมดนี่เลยน้องๆลองรวมดูสิครับอ่ะ อันนี้บวกกันได้เท่าไหร่เอ่ย70ใช่ไหมแถวแรกได้70แถวถัดมาได้40ถูกไหมฮะแล้วก็แถวถัดมาได้อีก40ไหมใช่ไหมบวกบวกกันดังนั้น sample space ม,มีค่าเท่าไหร่ครับ150คนถูกไหมฮะอ่าก่อนอื่นเนี่ยเรามอง sample space ให้ออกนะครับต่อมาครับทั้งน้องสิ่งที่โจทย์สนใจอ่าโจทย์สนใจอะไรครับมาอา่านอีกทีนึง เขาบอกว่าหากสุ่มนักศึกษาจากกลุ่มนี้มา1คนถามความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่จะได้นักศึกษาปริญญาตรีซึ่งออกกําลังกายไม่เกิน5วันต่อสัปดาห์นะฮะปริญญาตรีเนี่ยมันก็คัดเลือกให้แล้วว่าเอาเฉพาะคอลัมน์แรกนะครับคอลัมน์แรกและไม่เกิน5วันแปลว่าอะไรแปลว่ามากกว่า5วันเนี่ยไม่เอาเอาแค่ตรงนี ใช่ไหมครับไม่เกิน5วันก็คือ,อจำนวน3น้อยกว่า3วันแล้วก็3 5ถึง5ฉะนั้นเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือ2อันนี้บวกกันถูกไหมอ่ะตอนนี้มาถึงสูตรของความน่าจะเป็นแล้วนะครับจากสูตรความน่าจะเป็น probability ของ Event ทที่เราสนใจจะหาได้จากอัตราส่วนของจำนวนเหตุการณ์ที่สนใจ ต่อจำนวนแซมเปิ s สเ c e ฉะนั้นเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยเราก็คือปริญญาตรีนะครับน้อยกว่า3วันแล้วก็3ถึง5วันนั่นก็คือ45กับ20จะต้องบวกกันถูกไหมคิดทันไหมบวกกันนะตามด้วยแซ m p l e Space ที่เราหาเอาไว้ทั้งหมดก็คือ150ทัน้ฮะ นะอย่าตัดศูนย์นะถ้ามีใครตัดศูนย์ไหมเนี่ยตัดไม่ได้เพราะว่าข้างบนมีบวกขวางอยู่นะครับโอเคอ่ะ45บวก20ก็เป็น65หารด้วย150มันควรจะจบตรงนี้แหละแต่ว่ามันไม่มีช้อยเพราะฉะนั้นเราต้องลดทอนตัวเลขนิดหนึ่งนะครับเอา5มาตัดเนาะ5ตัดข้างล่างได้30 5 1 5หเหลือเศษ1เป็น5 35 อ่ะใจคำตอบและมันก็คือ13ส่วน30ตรงกับชอยที่1นะครับเพราะงั้นข้อนี้เนี่ยถามว่ายากไหมไม่ยากเลยแต่ครูครับชี้ให้ระวังแซมเปิลสเปซนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับน้องๆการพิจารณาแซมเปิลสเปซมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราสนใจมันคืออะไรตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรามีการทอดลูกเตา๋า1ลูกหรือทอยลูกเตา๋านะฮะ ทอยลูกเต๋า1ลูก sample space ที่เป็นไปได้คืออะไรน้องๆดูนะถ้าสิ่งที่เราสนใจนะฮะถ้าเราส,สิ่งที่เราสนใจคือแต้มของลูกเต๋าดังนั้น sample space มันก็จะเกิดขึ้นได้กี่แบบครับมันก็จะเกิดแต้ม1 2 3 4 5 6องสมส่้าหก่ดังนั้นจำนวนเหตุการณ์ของ sample space คือ6แบบถูกไหมฮะ อเคนะในการทดลองแบบเดียวกันเนี่ยถ้าเราสนใจสนใจความเป็นเลขคู่เลขคี่นะครับสนใจแต้มคู่คี่เออแสดงว่าแซมเ e ลสเปซของเราเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2แบบก็คือเป็นคู่หรือคี่แค่นั้นเองเพราะว่า246กก็จะมีค่าเท่ากันคือเป็นเลขคู่ 135ก็จะมีค่าเท่ากันคือเป็นเลขคี่ถ้าเราเจอการพิจารณาในลักษณะนี้ sample space มันก็จะมีแค่2แบบเห็นหรือยังเห็นความสำคัญของการดู sample space หรือยังงนั้นบางครั้งบางข้อเนี่ย sample space มันมีการพลิกไปพลิกมาได้จับ sample space ให้ดีๆนะฮะอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยถ้าใครที่เกิดความสับสนนะฮะเกิดความสับสน อาจจะไปมองว่าเอ๊ะ sample space มันต้องคิดเฉพาะปาริญญาตรีหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมถ้าน้ององคิดเฉพาะปาริญญาตรีมันก็คือ65ใน80หมใช่ปะ่ะเออ65ใน90อะไรไม่รู้อ่ะมันอาจจะทําให้เราคิดเลขผิดไปลงช้อยอื่นก็ได้ซึ่งข้อนี้ไม่รู้มีช้อยหลอกไหม เข้าใจไหมดังน,น,นั้นการมอง Sample Space เนี่ยน้องๆต้องมองให้เคลียร์ว่าข้อนี้ Sample Space เขามองจากโจทย์ข้างบนเนี่ยว่าแค่ไหนขอบเขตคือแค่ไหนซึ่งข้อนี้มันคือทั้งหมดใช่ไหมล่ะมันก็ดีไปรอดไปแต่บางข้อเนี่ยแซมเปิลสเปซมีลูกเล่นด้วยเออนะ ดังนั้นข้อนี้นะครับได้บทเรียนไปแล้ววิธีการมอง s a m p l e space ให้ดีๆนะครับอ่านโจทย์ดีๆว่าเขาสนใจอะไรนะครับเขาสนใจจำนวนวันที่ออกกำลังกายทั้งหมดเลยเขาไม่ได้แบ่งกลุ่มย่อยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งตริญญาตรีแล้วก็สูงกว่านั้นเนี่ยก็เอามารวมหมดเลยโอเคข้อนี้ก็ไม่ยากไม่ยากในเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับน้องๆข้อสอบโอเน็ตออกครั้งหนึ่งก็หลายข้อเหมือนกัน หลายข้อเนี่ยก็อาจจะถามถึงความน่าจะเป็นอาจจะถามถึงอะไรล่ะอาจจะถามถึงจํานวนวิธีการจํานวนเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านโจทย์ดีๆมีความน่าจะเป็นมีจํานวนเหตุการณ์นะครับเดี๋ยวในข้อต่อไปในข้อต่อไปเดี๋ยวค,ครูก๊อฟจะอธิบายเรื่องของอกฎการนับจําได้ไหมครับสมัยเรียนมันจะมีเรื่องกฎการนับที่แบ่งเป็นการคูณกับการบวกนะครับซึ่งในโอเน็แต่ไม่ยากบอกเลยว่าไม่ยากนะครับโอเคนะ อันนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้อกหนึ่งข้อนะครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเอาไว้นะมีอีกหลายข้อเลยแล้วใครที่ยังไม่ได้ดู28ข้อแรกย้อนไปดูนะครับสนุกสนานเลยทีเดียวสำหรับข้อนี้จบแล้วครับสวัสดีครับ